ันนี้เรามาถึงท่าเรือท่าช้างนะคะแล่นเรือด้วยความเร็วไม่ได้นะคะเราจะแล่นเรือได้ช้าๆแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังด้วยค่ะเส้นทางเดินที่เราจะไปพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนะคะเรียบคลองแสนแสบเมื่อกี้เราลงท่าเรือท่าช้างนะคะจิมทอมสันจะอยู่เรียบคลองแสนแสบนะคะฝรั่งอยู่มากจะเป็นบ้านทรงไทยนะคะได้บ่าย 2:50 ก็ได้ค่ะแต่ว่าค่ะถ้าจะไปทานข้าวก่อนตรงไหนดีคะถ้าทานข้าวด้านบนเนี่ยค่ะจะมีร้านอาหารอยู่ค่ะด้านบนของช็อปเนี่ยค่ะของสองโอเคได้ค่ะเอาหมูไปรอบของเราไม่ได้ฟิกตามเนี่ยค่ะจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ลูกค้ามาซื้อค่ะแล้วถ้าจะมากรุ๊ปทัวร์ต้องมารอตรงนี้เหรอคะเดี๋ยวทัวร์จะเริ่มบริเวณด้านในบ้านของลูกค้าจะไปแล้วขวานะคะระหว่างรอคุณลูกค้าสามารถเดินเล่นในสวนกาแฟก่อนได้หรือว่าจะเดินเล่นที่เอ็กซิบิชันด้านบนของก่อนก็ได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะจะทานข้าวพี่ต้องไปทางไหนคะก็คุณพี่ตรงชั้น2ตรงนี้ค่ะเราขึ้นทางไหนได้ขึ้นทางไปช็อปเองค่ะอ๋อถ้าทางช็อปแล้วขึ้นมีลิฟต์กับบันไดให้ข้าวขึ้นไปจะไปทานข้าวไปทางไหนคะจะไปทานอาหารใช่ไหมคะต้องเข้าไปทางหน้าใช่ค่ะจริงๆเข้าทางนี้ก็ได้นะคะตรง
งระบบไฟแอนเซอร์จะเปิดแค่นี้ได้ชั้นเป็นค่ะจะไปทานข้าวขึ้นอยู่ด้านบนมีบันไดกับมีลิฟต์กับบันไดก็ได้ขอบคุณค่ะเราจะไปทานข้าวชั้นสองนะคะฝั่งนู้นได้ไหมได้โอเคพี่ต้องสั่งก่อนไหมเรื่องอะไรผมเอาเมนูไปโอเคตอนนี้ว่างแค่บาร์นะคะไม่เผ็ดอร่อยคนไทยกินได้ฝรั่งกินได้นะคะอร่อยเลยล่ะค่ะเลียบทางเดินนี้ก็จะเป็นคลองแสนแสบนะคะข้างนอกก็จะเป็นคลองแสนแสบมีเสียงน้ำไหลด้วยใส่รองเท้าก็ได้
ทอมสันก่อนนะคะถ้าเราจะเข้าชมเราต้องเข้าชมเป็นกรุ๊ปทัวร์โดยมีไกด์นำเที่ยวนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Jin Thompson House My name is Wee and I'm your host for this afternoon Let's show me take part for you part My name is Nan and we are briefly about Jin Thompson He was born in America in 1926 After studying architecture at the Stanley University He worked as architect at the University of the Stanley University In 1940s he joined the U.S. Army and became the officer of the OSS at the Office of Strategic Services เราจะมากับกรุ๊ปทัวร์ฝรั่งนะคะโดยมีไกด์เป็นพูดภาษาอังกฤษจะไม่มีพูดไทยนะคะป่าในเมืองนะคะRemove